การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกรัฐบาลเขาก็ทำมาในสมัยที่มีสภาผู้แทนราษฎรการปรับปรุงมองก็เกิด change เกิด motivation ของแต่ละคนก็เป็นสิ่งที่สมควรถ้าเกิดถึงเวลาควรนะครับท่านรองก็มองว่ามันน่าจะถึงเวลาหรือยังคะถ้าเกิดว่าก็นี่ไงหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ระยะเวลาที่ทอดผ่านไปได้ระยะนึงแล้วลองพิจารณาดูพรรคไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคงมีโอกาสที่จะได้คือการเมืองนี่มันจะไปฟิกอะไร 100% มันก็ไม่ได้เราต้องดูว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับบ้านเมืองของผมมันง่ายอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองมันตัดสินใจเร็วอยู่แล้วด้วยคนที่ใส่โอกาสที่จะได้เพิ่มไหมครับเพราะภูมิใจไทยก็ได้เสียงมาไม่สิบสิบเอ็ดเสียงแล้วพูดถึงเรื่องนั้นเราเริ่มมากันแบบนี้แล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะครับเราเวลาถ้าเกิดมันมีคลื่นลมไม่สงบเลยคนเรือก็อย่าไปโยกเยกตัวเองให้มากนะถึงก็ประคองเรือผ่านไม่ได้เดี๋ยวคลื่นลมมันก็สงบเดี๋ยวมันก็เวลาที่อย่างเรียบร้อยท่านรองในทางการเมืองท่านรองบอกว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษาจะมีผลอะไรต่อการเมืองก็เราก็ต้องฟังทุกฝ่ายนะครับประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นในการร่วมกันที่บอกก็คือร่วมกันแสดงความเห็นอะไรต่างๆซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับฟังแหละนะครับหรือว่าขอให้ออกมาแสดงความเห็นการรวมตัวกันเพื่อความก้าวหน้าของบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับเรารับฟังอยู่แล้วครับคนปราศัยเก่งๆคนที่พูดเก่งๆคนที่มีไอเดียดีๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนเราก็ต้องฟังนะครับบางครั้งเนี่ยเราได้ไอเดียดีๆจากของเหล่านี้นี่แหละนะครับช่วงนี้มีเรื่องโรคติดต่อก็ต้องระวังกันนิดนึงเท่านั้นเองไม่เคยมีเลยที่ไปบอกว่าจะใช้พรบความมั่นคงมามันยังห่างไกลจุดนั้นเยอะอันนี้ก็ต้องพูดจริงๆคนอีกหน่อยเนี่ยหาข่าวกันไม่ได้แล้วคือพูดไปอย่างแล้วไปพลาดหัวอีกอย่างมันก็เสียหายกันหมดผมเนี่ยไปกรอเทปดูเลยวันที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดกับว่ามั่นคงไม่ได้คำเดียวจากปากผมบอกว่าเป็นห่วงขอให้ระวังขอให้รับผิดชอบซึ่งกันและกันแค่นั้นเองนะครับแล้วเมื่อกี้บอกโอเคแล้วเลยเดี๋ยวไม่สดใช่ไหม